ช่ไหมตามติดมีชื่อไหมตามติดชีวิตเอ็มนะพี่ออกเสียงงี้ไม่ได้ขอนิดนึงเอ็มนับ above the mistต้องเอเซนนี้เลยนะนะครับก็หวังไม่ยังยิ่งนะครับว่าโอกาสต่อไปนะครับเราคงได้ร่วมงานกันอย่างนี้ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทีมไกด์สตาร์นะครับแล้วก็สำหรับทีมรถด้วยนะครับวันนี้คงต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเธอปังจ้าอย่าว่าแอดมินลิลลี่อย่างนั้นใช่แล้วสองคนก็ต้องขอบคุณทีมงานบ้านครูมากๆนะคะที่จัดทริปดีๆให้กับทุกๆคนแล้วก็เราสองคนนะคะบางอย่างแม้อาจจะผิดพลาดไปเพราะว่าทุกคนมันต้องมีครั้งแรกก็เป็นการจัดทริปครั้งแรกของบ้านครูด้วยแล้วก็เราได้ทำงานกันจริงๆจังๆบอกว่าคุยกันเยอะแยะก็เป็นครั้งแรกอาจจะมีบางอย่างที่มันแบบว่าไม่ถูกใจไปก็ขออภัยแทนมานะที่นี้ด้วยนะจ๊ะพี่แซ่บอ่ะไปไหน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 พี่แซ่บทำใจหายไปแป๊บนึงโอเคดูว่าหายไปก็มีความสุขมากนะคะ3วัน2คืนสำหรับปีนี้ไม่รู้จะได้เที่ยวด้วยกันอีกไหมไม่หนูไม่ได้หมายถึงแบบอะไรที่มันไม่ค่อยดีหนูหมายถึงว่ามันเขาอาจจะไม่ให้เที่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยหมดแล้วอะไรอย่างงี้อะไรหมดโควต้าในการเที่ยวแล้วหรือไม่มีใครให้หนูไปเที่ยวต่างประเทศหนูอยากไปไหนไปไปประเทศเพื่อนบ้านตอนแรกหนูก็อยากไปประเทศเพื่อนบ้านแต่คิดไปคิดมาจ่ายตังค์ไปเองน่าจะคุ้มกว่าน้ำอินแคมโบเดียทำไมออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ดีกว่าอยากกินหอยนิวซีแลนด์มานานแล้วมันแบบไม่รู้ว่าหอยนิวซีแลนด์จริงๆหรือเปล่าไงต้องพูดภาษานิวซีแลนด์กับมันแล้วถามว่ามาจากนิวซีแลนด์จริงเปล่านะหอยน้อยใหญ่นะใช่แต่พอต้มก็เล็กไงแต่ที่นิวซีแลนด์เขาจะมีวิธีต้มที่แบบหอยไม่ลดอะลอยหอยไม่ลดขนาดว่าได้เรื่องของหอยหนูจะต้องเวียนเซียนหอยให้ได้ค่ะแผลบอะไรคือแผลบเอ้าไม่นอนเลยก็ขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ร่วมกันจากวันสองคืนหนูว่าทุกคนจะมีความสุขมากหนูด้วยอากาศซอรี่ด้วยที่บางครั้งแบบว่างงนะจ๊ะจ๊ะแต่ว่าแฮปปี้จ๊ะก็ขอบคุณเช่นกันนะคะที่มาอยู่ด้วยกัน3วัน2คืนก็เอ็มสนุกมากมีความสุขมากๆที่ได้อยู่กับทุกคนนะคะใครที่ไม่ค่อยได้เจอก็เพิ่งเจอวันนี้เลยนะคะที่ได้รู้จักกันในทริปครั้งนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจดีๆแล้วก็ความสนุกที่เราอยู่ด้วยกันมาตลอดทั้งทริปเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วเราไปเจอกันอีกนะขอบคุณค่ะออสเตรเลียหรือไม่ก็เนเธอร์แลนด์ไปประเทศไหนแคมโบเดียตัดไปนะคะแนะนำได้แน่นอนนะคะแคมโบเดียไปคอมเมนต์นะเราอยากไปเองเราไปเองได้คอมเมนต์แล้วเหรอโอ้มีเพื่อนเที่ยวจริงเหรอไม่มีแฟนไซต์แต่เขามีกันกี่คนเราต้องไปถ้าเรามีใช่ไหมให้เขาเรียกมาเหอะจริงหรอเขาแบบว่าหลงมาฟอหรือเปล่าใช่ป้าหรอพี่ใครจะอยากพูดอะไรไหมคะพูดอะไรไหมมา
ผู้ว่าที่เป็นยังไงบ้างพูดมาพูดได้นะหน่อยหรอจะเป็นหน่อยหรอหลายคนก็ได้นะคะไม่ต้องคนเดียวก็ได้นะคะช่วยช่วยกันได้ค่ะมาแล้ว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 สู้ต่อสู้ฮะโอ้นี่ลุงนะนะนะพี่เมย์พูดเลยพี่เมย์พูดเลยอ๋อพี่เมย์ค่ะพี่เมย์พูดหน่อยพี่เมย์นะเอามาฟีดแบ็กให้หนูหน่อยพี่กิ๊กพูดคนแรกได้ไหมพี่พูดดิน้องสั่งอ่ะไม่นึงนะนั่นนั่นมันไม่มีใครพูดอะไรเลยอ่ะเออพี่เป้ถึงเวลานี้แล้วพี่พูดมาตั้งแต่ขึ้นรถมาตั้งแต่มาทริปถึงตอนนี้พี่ต้องพูดให้หนูโอเคไหมจ๋าแบรนด์แบรนด์ในบ้านนะแบรนด์ในบ้านเราเสียบมือพี่เป้นะคะเสียบมือพี่เป้ค่ะอยากฟังเชื่อหนูอย่างน้อยหนูอยากใช่หนูอยากฟังสั้นๆขอบคุณค่ะสั้นๆชั่วโมงหนึ่งสั้นๆชั่วโมงหนึ่งได้สิจังเลยค่ะต้องยอมรับก่อนที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยบางคนบางคนไม่เคยรู้จักกันเลยบางคนเห็นหน้าผ่านตาแวบๆแบบว่าเฮ้ยคนนี้หน้ามันไส้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือโอกาสวันนี้เนี่ยทำให้เราได้รู้จักกันดียิ่งขึ้นรู้จักตัวตนบางอย่างซึ่งตอนละลายพฤติกรรมมีประโยชน์ตรงเนี้ยค่ะมันบอกว่าถึงแม้มันจะน่าเบื่อเหมือนเด็กเข้าค่ายหรือโรงงานไอ้หรือบริษัทมาสัมมนาแต่ก็มีส่วนดีที่ทำให้พวกเราได้รู้จักกันบางคนเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเรามองเข้าในแง่ดีเป็นต้นหรืออย่างตัวเองบางทีอาจจะปากเสียไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรใครนะไปดิพี่เป้เหรอไปดิพี่เป้แค่ไหนถึงตัวเองสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับตัวเองนะเดี๋ยวหาว่าปากไม่ดีคือลุ่มมากลุ่มกินอาหารไม่ค่อยอร่อยว่ะเอาตรงๆแค่นี้ค่ะนะคะโอเคค่ะคนอื่นจะได้พูดบ้างมันคือปกติอ่ะเหมือนคนอ่ะคนเลยบอกแล้วว่ามันเป็นภูมิลิขิตเลยมันนานอ่ะให้คนมาเสียแล้วมาตามไอ้สองคนเนี้ยคือไม่เข้าใจตัวเหมือนกันว่าทำอะไรไร้สาระมาตีนึงเนี่ยมันเจอมันเอาทิ้งไปติ่งเอ็มหกพันมีคนถามนะวันนั้นให้พี่รู้จักกับมึงรู้จักว่ะตอนที่นั่งดูไปยังถามรู้เลยให้คนไหนชื่อเทยอนคนไหนชื่ออะไรวะไม่รู้จักอ่ะถ้าสองคนนี้ไปก็ไม่ไปหรอกไม่รู้ไอ้คนของนุ่งเศร้าสั้นๆน่ะแฟนหนูแฟนหนูทายันแฟนหนูสามีหนูค่ะหนูทายันหัวหนูค่ะหัวหนูเอาไปส่งแบรนด์ก็คงครบแล้วล่ะค่ะมีใครอยากจะพูดอีกไหมคะก็ไม่ค่อยมีคนจะพูดเลยใช่ปล่อยให้เราพูดอยู่คนเดียวพูดจนลมเข้าตัวพองแล้วเนี่ยพูดก็พองก็สำหรับคลิปนี้เราก็ขอปิดจบคลิปนี้อย่างเป็นทางการนะคะไม่มีสตาร์ขอบคุณ
คนนะคะขอบคุณพี่ร่วมทีมทุกคนขอบคุณทีมงานนะคะแล้วก็ขอบคุณทัวร์ด้วยสนุกสนานมากนั่นแหละถึงเพชรบูรณ์จะร้อนไปนิดนึงแต่ว่าโอเคนะร้อนหรอหนาวไปนิดนึงค่ะเอ็กมาด้วยไงด้วยคือแบบหนาวก็หนาวเลยร้อนก็ร้อนเลยเช้ามาก็แบบหนาวอย่างเงี้ยพอกลางวันก็ร้อนมากเลยอย่าคือบอกเลยว่าน้ำเป็นคนเลือกหนาวค่ะอาจจะไม่ใช่ความผิดของไม่ใช่ความผิดของพี่เขาทั้งหมดเลยค่ะพอหนูดันจิ้มเพชรบูรณ์ไปพี่เขาก็เลยแบบอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าใช่ so sorry จริงๆนะคะเพราะว่าตอนหนูมาเที่ยวเพชรบูรณ์หนูก็ไม่เที่ยวอะไรมากนอกจากดูเขาไปเรื่อยก็ดูเขาดูบรรยากาศเปิดกระจกขับรถช้าๆแต่ก็คงใช้ไม่ได้กับ 30-40 คนลืมไปต้องขอโทษด้วยไม่ใช่ความผิดของใครของหนูเองที่ได้จิ้มแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าเพชรบูรณ์ก็กลายเป็นแลนด์มาร์คของเราไปแล้วทีหนึ่งโอเคเราจะต้องกลับไปขูดปฏิทินว่าเราไปเที่ยวด้วยกันมาที่ไหนบ้างแล้วและตลอดระยะเวลาที่หนึ่งไปร้องอยู่ก็จะเที่ยวให้ครบ77จังหวัดเดี๋ยวปีหน้าหนูเลือกใหม่ปทุมมันประทุมมันไปไหนอ่ะฮะรังสิตเป็นจังหวัดเหรอบางนานครนายกบางนาเป็นจังหวัดถ้าไปมาเอาไม่เป็นจังหวัดลาดพร้าวจังหวัดทองหล่อต้องไปตอนกลางคืนแบบว่ากลางวันไม่มีทริปพอ6โมงปุ๊บขึ้นรถทัวร์ขึ้นเลยทองหล่อเนี่ยนะจะมีคนที่23นี้ทริปทองหล่อทริปทองหล่อทุกคนจะต้องไปสนุกกับเดี๋ยววันที่23แล้วของเธอล่ะมีทริปไหมเรามีทริปไหมเนี่ยเรามีทริปเกษตรนะว่ามีเอากับไปหรือเปล่าไปทองหล่อกับไปเพื่อนกันสนิทเพื่อนสนิทก็เป็นคู่จิ้นกันทองหล่อกับไมค์เยอะๆอยู่ทองหล่อก็แวะเบรกกับไมค์อยู่กับไมค์แวะไปทองหล่อสบายคู่จิ้นอย่างนี้นี่เองอ๋อเราเกษตรนะโอเมนอยากไปดีบอบอยากไปดูตอนซ้อมได้เปล่าไม่ต้องหน้าตาเดี๋ยวเราเอาบัตรให้อย่าหลังไมค์บ้าบอแบ็กสเตจป่ะก็กลับมาเข้าเรื่องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับที่นี้แฮปปี้จริงๆแล้ววันนี้เราขอปิดทริปอย่างเป็นทางการแล้วต้องทำยังไงต่อนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยายๆค่ะพี่มีเพลงเทคไหมคะหนูบอกแล้วดีขอเจนก็ดีเยอะจำตัวเป็นหล่อด้วยค่ะมีชิปไปค่ายมวยไหมคะมีไฟไหมคะไฟเอ็มตื่นแล้วเอ็มน่ารักจังเลยค่ะเด็กคนนั้นหลบสิคะหลบสิคะทำไมทุกคนแก้ที่พี่สุจำเป็นถึงตอนเดียวเด็กคนนั้นหลบสิคะจริงจะไปทำให้มันหายไงเนี่ยพี่เกาะกระจกสวยทะเบียนรถตู้เขายังมีบอกป้ายพี่สุพี่สุอะไรเปล่าค่ะแกล้งสุแกล้งนี่ไงร้องไห้ทำไงวะพี่สุนี่ห้ามอยู่กับพี่ปางอยู่แกแบบเขินๆหลุดแล้วด่าทำไงวะพี่สุด่าแล้วเยี่ยมๆทำไมอ่ะ
ทองหล่อจะมาเอาแบบทองหล่อทองหล่อเอาแบบทองหล่อกับไม้นะรู้ยังด่าให้พี่ไปคุยกันเลยค่ะอาชีพที่เห็นงานมาให้เธอได้เหมือนมีมาเฟียมาขับโครงค่าเรียกที่อะไรอย่างเงี้ยเรียกค่าที่แบทดีกว่าหันไปแกล้งแบทมารู้เขาน่ารักเขาไม่ถูกเลยดูดิเขาน่ารักเขาน่ารักน่ารักก็เราอ่ะชอบเอาพอทำไมอ่ะนี่ทองหล่อทองหล่อด้วยงานวัดค่ะทองหล่อแค่แบบนี้หรอไม่มีไฟเหรอคะไฟไม่มาเต้นไม่ได้เลยที่เราไปทองหล่อไม่เคยแบบนี้เลย